สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมสามัญประจำปี2565และเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี2565ถึง2567ค่ะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากจัดการประชุมสามัญประจำปี2565และเลือกคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี2565ถึง2567ณห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายชัยวัฒน์วิทิธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือนายทวีกิจจตุรเจริญคุณเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุมครั้งนี้พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากในครั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2564รับทราบสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งรับรองงบการเงินประจำปี2564และยังจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากชุดใหม่วาระปี2565ถึง2567แทนชุดเดิมที่หมดวาระตามระเบียบข้อบังคับซึ่งผลการเลือกตั้งได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายชัยวัฒน์วิทิธรรมวงศ์ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี2565ถึง2567ต่ออีก1สมัย2ปีโดยมีกรรมการบริหารที่จะร่วมบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากวาระปี2565ถึง2567จำนวนไม่เกิน35ท่านซึ่งจะเข้ามาบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากการแสดงวิสัยทัศน์ของนายชัยวัฒน์วิทิธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากคนใหม่ได้กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากหลังได้รับตำแหน่งโดยจะขับเคลื่อนให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆเพื่อพัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมของจังหวัดตากให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนจังหวัดตากโดยการร่วมมือกับภาครัฐ